This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วิกฤตตอนนี้ที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางคือคนรุ่นใหม่อยากมีบ้านตัวเองยากขึ้นทุกทีสถิติตัวเลขบอกว่าคนเป็นหนี้สูงขึ้นขณะเดียวกันจะกู้ธนาคารเพื่อจะมาผ่อนบ้าน20ปี30ปีนี่ยากขึ้นทุกทีว่ารายได้มันไม่ขึ้นเท่าไหร่อันที่3คือหนี้เยอะคนที่น่าจะมีคำตอบเพราะว่าต้องคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาคือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำคนหนึ่งของประเทศไทยรัฐก็คงต้องมองเรื่องนี้เป็นกลไกการดูแลสังคมอย่างนึงเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ด้วยครับมีแนวคิดอย่างไรมีทางออกอย่างไรและภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรวันนี้ต้องฟังกันชัดๆเลยครับเห็นบอกว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้เจอวิกฤตใหม่ค่ะสังคมคนสูงวัยนี่ก็ปัญหาหนึ่งแล้วล่ะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยวิกฤตโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่คุณยุ้ยทำอยู่เนี่ยจริงหรือเปล่าว่ามันวิกฤตที่ว่ายิ่งวันก็ยิ่งยากที่คนรุ่นใหม่จะมีบ้านของตัวเองได้ต้องแบ่งนี้นะคะคนรุ่นใหม่ยิ้วว่าแบ่งเป็น2แบบแบบนึงเนี่ยอาจจะรู้สึกเองว่าไม่ได้อยากเป็นเจ้าของบ้านอยากจะเช่าอันนี้ก็อันนี้ก็รูปแบบนึงนะคะแต่อีกแบบนึงก็คือว่าอยากจะซื้อนะคะอยากจะเป็นเจ้าของแต่ว่าความสามารถในการเข้าถึงวงเงินดีกว่าความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่วงเงินที่อยู่อาศัยเนี่ยมันยากขึ้นมากครับเอาละพูดถึงคนที่ไม่อยากมีบ้านนั่นก็คือแนวโน้มสังคมอย่างนึงล่ะค่านิยมอีกแบบนึงค่ะหรือเขาอาจจะนึกว่าเขาไม่สามารถจะมีได้ก็อย่าคิดเลยแต่เอาเป็นว่าคนที่อยากได้อยากมีบ้านอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีบ้านแบบค่านิยมรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าวันนี้เทียบกับสัก20 30ปีก่อนเอาตอนที่รุ่นคุณยุ้ยโตขึ้นมาตอนนั้นความสามารถในการเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านกับตอนนี้ต่างกันเยอะไหมถ้าวัยเดียวกันในอาชีพคล้ายๆกันหน้าที่งานการคล้ายๆกันยุ่งต่างคือว่าถ้าดูง่ายๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราวิธีการวัดอย่างหนึ่งก็คือว่าดูรายได้ของคนที่โตขึ้นกับราคาบ้านที่โตขึ้นก็ได้นะคะจริงๆเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้เศรษฐกิจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเขาว่าอสังหาขายดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะราคาอสังหาราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่เคยลงโดยอินเด็กซ์มันขึ้นตลอดเวลาขนาดปี2ปีนี้ที่ว่าไม่ดีนะคะก็ขึ้นประมาณสัก 10% ขนาดเดียวกันเนี่ยรายได้ในรายได้ของคนโดยเฉลี่ยเนี่ยค่ะเอาสัก3ปีหลังตรงนี้ขึ้นประมาณ 1.9% โอ้ห่างกันเยอะเลยนะราคาบ้านขึ้น10ค่ะรายได้ขึ้นแค่ 1% กว่าๆใช่ทำให้ตรงนี้มันเลยแกปใหญ่ถูกไหมคะแต่จริงๆคือบางทีดูแค่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างบางประเทศเนี่ยครับเราอาจจะเห็นว่าราคาบ้านเขาสูงแล้วรายได้เขาไม่ได้สูงตามเยอะแต่เขามีเงื่อนไขการกู้ที่ค่อนข้างจะเอื้อไปกับคนเฉพาะบางกลุ่มนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆคนส่วนใหญ่99%ดีกว่าซื้อบ้านโดยการกู้เงินแบงก์แน่นอนดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะคุยว่าราคาบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นหรือเปล่าเรามาคุยเรื่องว่าการเข้าถึงการกู้แบงค์หรือราคาที่ต้องจ่ายแบงค์เนี่ยมันแพงขึ้นหรือถูกลงดีกว่าตรงนั้นสำคัญไม่แพ้กันนะคะดังนั้นเวลาเราดูว่ารายได้กับราคาบ้านเนี่ยแล้วเทียบกับหลายๆประเทศเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ถ้าเราลืมดูตรงไอเทมสำคัญคือว่าวิธีการ financing วิธีการเงื่อนไขของสถาบันการเงินใช่ถูกนะคะอย่างของเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าวิธีการกู้แบงค์เนี่ยคือเราไม่ได้มีระบบ subsidy อะไรจากรัฐนะคะก็คือว่าแบงค์เนี่ยก็จะบอกว่ากู้เนี่ยปกติก็30ปี40ปีก็ว่ากันไปวิธีกู้คือว่าเอาดอกเบี้ยที่แบงค์คิดว่าเป็นดอกเบี้ยที่ครอบเวอร์เขาได้ใน30ปีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคือ 6% โดยประมาณแสดงว่าถ้าบ้านล้านหนึ่งนะคะเขาจะคิดว่าคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยต้องผ่อนได้เดือนละ 6,000 นะคะทั้งที่จริงๆแล้วดอกเบี้ยที่แบงค์อาจจะคิดในปีแรกเนี่ยจะเป็น 0% ก็ได้นะคะใช่แต่ก็คิด 6,000 อยู่ดีโอ้เพราะเขาเกลี่ยของเขา30ปีนั้นคิด 6,000 การคิด 6,000 แปลว่าอะไรแปลว่ารายได้คนซื้อนะคะคิดเร็วๆเนี่ยคูณ3คือต้องมี 18,000 เป็นอย่างน้อยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าอย่างบางประเทศนะคะเช่นประเทศอย่างญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นเนี่ยชอบทำว่าเป็นการช่วยคนรายได้น้อยด้วยนะคะฟิกเรทสมมติฟิกเรท20ปีครับ20ปีแรกเนี่ยเซว่า 2% ข้างหลังอาจจะเฟล็กซิเบิลอีก10ปีนะคะแต่ฟิกเรทที่บอกว่า 2% ได้ใน20ปีแรกเนี่ย
ทำให้ธนาคารไม่มีความเสี่ยงถูกไหมคะใช่เวลาไม่มีความเสี่ยงปุ๊บเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องเอาตัวเลข 6% มาชาร์จไม่จำเป็นเขาก็สามารถจะคิดว่าล้านหนึ่ง 2,000 ก็ได้เพราะมัน 2% ฟิก 20 ปีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดล้านละ 2,000 บาทได้เนี่ยแสดงว่าคนมีเงินเดือน 6,000 บาทซื้อบ้านล้านนึงได้แล้วนะได้ได้แสดงว่าเราจะเห็นเลยว่าราคาบ้านล้านนึงเท่ากันเนี่ยจริงๆมันถูกหรือแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินที่เขาต้องผ่อนธนาคารรายเดือนถูกไหมคะถูกต้องเพราะเงินที่ผ่อนธนาคารรายเดือนเนี่ยจะส่งผลต่อการคำนวณรายได้ของคนที่ซื้อใช่ดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าราคาบ้านเท่ากันเลยล้านหนึ่งเนี่ยจริงๆในถ้าเกิดเราใช้ดอกเบี้ยแบบ 2% ฟิกได้นี่นะคะคนซื้อมีเงินเดือน 6,000 ก็พอค่ะเดียวกันวันนี้เนี่ยเราเป็นตามกลไกตลาดซึ่งเป็น 6% อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนซื้อต้องมีเงินเดือน 18,000 ในราคาบ้านที่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะยิ่งว่าสิ่งที่เราต้องคิดถึงมากๆครับในเรื่องนี้เนี่ยถามว่าใช่ไหมวันนี้ทำว่าคนเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยยากต้องบอกว่าเข้าถึงยากในแง่กู้เงินยากกู้เงินยากแล้วแต่ว่าเงื่อนไขของสถาบันการเงินก็เข้มขึ้นก็ยิ่งมีทั้งสองส่วนนะคะ คือบางทีก็วัดยากเหมือนกันว่าเงื่อนไขสถาบันการเงินเนี่ยเข้มขึ้นมากขนาดไหนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับร้านละคำว่าร้านละ 6,000 ด้วยเพราะคนที่มีเงินเดือน18,000ก็อาจจะน้อยกว่าคนนึงมีเงินเดือน 9,000 ใช่ไหมถ้าคิดง่ายๆแต่บ้านมันไม่ล้านหนึ่งไงคะบ้านปกติก็ 3-4 ล้านใช่ไหมคะก็แสดงว่าคนมีเงินเดือน 70,000 ก็ต้องน้อยกว่าคนเงินเดือน 40,000 อย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยทำให้ข้อแรกเนี่ยเราเห็นอัตราการที่ซื้อบ้านได้ลดลงใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงก็ต้องไม่ปฏิเสธว่าคนทุกคนเวลามาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะคิดว่าฉันมีเงินเดือนอยู่สมมติว่า 15,000 แล้วกู้แบงค์ได้เลย 10,000 หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆก็จะมีหนี้กันมาเยอะนะคะไอ้ตรงหนี้ที่มาเยอะแล้วเนี่ยเลยทำให้รูมที่เหลือในการจะไปผ่อนแบงค์หรือว่ากู้แบงค์เนี่ยค่อนข้างยากนะคะมันก็เลยค่อนข้างพันๆกันว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่เข้าถึงสินเชื่อยากเนี่ยยูว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราพูดในแง่ของการมีสินเชื่อที่จะช่วยคนบางกลุ่มเนี่ยของเรายังไม่มีนะคะซึ่งเวลาไม่มีปุ๊บก็เลยทำให้สินเชื่อ on average แล้วเนี่ยถ้าเทียบกับหลายประเทศก็ยังดูแพงสำหรับคนบางกลุ่มนะคะเช่น first jobber คนที่ยังเงินเดือนไม่เยอะอะไรเงี้ยเป็นต้นอันที่สองก็คือว่าอยู่ว่ารายได้มันไม่ขึ้นเท่าไหร่อันที่สามคือหนี้เยอะใช่ค่ะปัญหาสุดท้ายเนี่ยหนี้เยอะเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งจะชัดขึ้นในระยะหลังใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราตามข้อมูล secondary นะคะ secondary market ว่า secondary report จากศูนย์ข้อมูลไอศูนย์เครดิตบูโรเนี่ยค่ะเราก็จะได้ยินตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะว่าแบบ80ละใช่มั้ยคะ90ละเออ90ละถ้าเราไม่มาทำเองแบบเรียลเซกเตอร์อย่างยูเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดถูกมั้ยคะแต่ยูเนี่ยเป็นเรียลเซกเตอร์ประเภทที่ทุกคนต้องกู้ทุกคนต้องกู้ใช่มั้ยคะใช่ซึ่งอย่างของเราวันนี้เราเช็คเครดิตบูโรเองได้เลยนะคะเพราะเรามีสถาบันการเงินเราเองข้างในค่ะเรายิ่งเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่แบบว่าแต่ละคนก็หนี้มาเยอะจริงๆเราเหมือนกันยิ่งเลยเทียบเรโชนะคะในปีต่อปีที่เราขายเนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นว่าเออคนกลุ่มนี้เนี่ยมีแบ็คกราวด์นี้มาแล้วเยอะจริงๆซึ่งยิ่งอาจจะเกิดจากช่วงโควิดด้วยก็ได้นะคะที่ว่ารายได้มันขึ้นไม่เยอะแต่ว่านี่ยังอยู่ดอกเบี้ยก็เดินตลอดฉะนั้นอัตราที่แบงค์ปฏิเสธสูงขึ้นและไอ้ reject rate นี่สูงขึ้นอย่างชัดเจนใช่ค่ะใช่ซึ่งเราคุยกับแบงค์ไหมหรือว่าแบงค์ก็บอกว่าก็คุณมีอะไรที่จะให้เรามั่นใจกว่านี้ล่ะคือยูว่าก็ปรึกษากันอยู่แล้วนะคะจริงๆแบงก์ก็อยากปล่อยนะคะยูว่าคือต้องบอกว่าแบงก์ย่อมอยากปล่อยคนที่แบงก์คิดว่าจ่ายเงินเขาได้นั่นแหละใช่ไหมคะนั่นแหละงั้นแสดงว่าถ้าแบงก์ถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีพอยูว่าแบงก์ก็แย่งกันปล่อยแต่ว่าเนื่องจากว่าคำว่าเครดิตดีหรือไม่ดีมันก็มีหลายมุมมองนะคะก็จริงๆตอนนี้ก็ยูว่าแต่ละแบงก์ก็มีความกังวลในหลายรูปแบบบางแบงก์ก็จะกังวลเรื่องเกี่ยวกับแค่ว่าเป็นบริษัทเอกชนซึ่งปกติจะง่ายนะคะกินเงินเดือนรายเดือนเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมองไปถึงขั้นว่าบริษัทที่เขาอยู่นั้นเป็นบริษัทแบบไหนไปเช็คว่าบริษัทของคุณอยู่มั่นคงแค่ไหนหรือไม่อย่างไรใช่แล้วมันจะมีไหมประเภทของธุรกิจที่น่าเชื่อถือกว่าไม่น่าเชื่อถือสำหรับแบงก์มีค่ะแล้วก็ไอ้ยิ่งอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในภาวะเปลี่ยนงานบางคนตกงานเพราะอุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่นั้นกำลังแย่อยู่ค่ะแบงค์ลงละเอียดถึงขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ให้กู้ก็มีนะคะไม่ให้กู้หมายความว่าเราเห็นรายได้เนี่ยเราวัดเอ้ยรายได้นี้น่าจะกู้ได้แต่แบงค์ก็จะบอกว่าไม่บริษัทไม่แน่นอนโอ้คือเพราะปกติเนี่ยเวลาคิดเนี่ยค่ะปกติมันจะมีบางน้องๆบางเซ็ตเอาสักบางช่วงของอายุกันหรือว่าบางเซกเตอร์เนี่ยค่า OT จะใหญ่นะคะถ้า OT จะใหญ่พอๆกับรายได้เลยนะคะเ
คราวนี้แต่ค่า OT มันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมคะนั่นสิถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยค่า O ในช่วงเศรษฐกิจดีๆนะค่า OT เขาก็นับเต็มครับแต่คราวนี้เวลาเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงแบงค์จะตัดการคิด OT ออกก็จะละเอียดขนาดนั้นเลยละเอียดฮะละเอียดสมัยรุ่นผมนี่ไม่ละเอียดขนาดนั้นนะแค่ว่ามีนายจ้างเขียนรับรองมารายได้เงินเดือนเท่านี้ไม่ได้ถามละเอียดถึงว่ามี OT มั้ยมีโบนัสหรือไม่ด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเพราะแบงค์เดี๋ยวนี้ใช้เครื่องเขาจะมีเครดิตสกอร์ลิงใช่ไหมคะเขาก็จะทำงานได้ใช้ AI ยิ่งยากขึ้นนะเพราะว่า AI มันจะตีความตามเป๊ะๆเลยนะมันไม่สนใจมนุษย์มนาว่าคนนี้เพิ่งอายุเท่านี้หรือว่ามีอาชีพแค่นี้บ้านนี้มีคนมีรายได้2คนเขาจะไม่สนใจจริงๆแบงก์ก็ไม่ถึงขั้นว่าใช้เทคโนโลยีหมดเราไม่ใช่คนดูนะคะปกติเราก็จะแบบคล้ายๆคุยกันได้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นเพราะอะไรเขาก็จะมีทีมของเขาในการคล้ายๆเช็คเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าเครื่องปฏิเสธสมมตินะคะเขาจะดูก่อนว่าสมควรปฏิเสธไหมก็แปลว่าวงการอสังหาริมทรัพย์ก็มีปัญหาตามมาสิถ้าอย่างนั้นยิ่งเด็กเกิดใหม่ยิ่งน้อยลงด้วยและคนรุ่นที่กำลังอยู่ในวัยควรจะมีบ้านก็ยังยากขึ้นด้วยเนี่ยทำไงมีวิธีการในการเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยเอาไว้ว่าหลักๆ3อย่างอย่างแรกคืออยู่กับพ่อแม่ต่อใช่อันที่2คือเช่าอพาร์ตเมนต์อันที่3คือกล้าเลยกู้เลย30ปีด้วยตัวเองถูกไหมคะใช่มีแค่3อย่าง3อย่างดังนั้นถ้าตัดอย่างแรกออกไปก็คือแสดงว่าน้องๆคนที่อยากอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยอีเตอร์ว่าเช่าอพาร์ตเมนต์เป็นปีหรือไม่ก็ไปเช่าคอนโดที่ซิงเกิลโอนเนอร์ปล่อยเช่าใช่หรือไม่ก็ต้องยอมรับตัวเองเลยในการกู้30ปีถูกมั้ยมีแค่2แบบใช่แล้วก็เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยควรมีแค่2ช้อยไหมนะเพราะว่าเวลาเราจ่ายอพาร์ตเมนต์รายเดือนเนี่ยนะเงินมันหายไปเลยนะคะหายไปเลยใช่แล้วก็เสียดายไหมถ้าเราผ่อนบ้านนั้นแม่ป่านนี้เราก็ผ่อนไปหลายได้หลายปีแล้วแต่ถ้าจะผ่อนบ้านเนี่ยต้องยอมเป็นหนี้30ปี ใช่ไหมยี่ก็ชอบคิดว่าก็ดูข้อมูลเอานะอาจารย์เก่าว่าเงี้ยนะก็ดูข้อมูลบอกว่าถ้าเรามองในมุมมองของบาลานซ์ชีตของคนเนี่ยแสดงว่าคนเวลาจะเป็นจะมีอยู่บ้านเนี่ยมีได้2แบบแบบนึงคือสร้าง expense ให้ตัวเองอีกแบบหนึ่งคือสร้างหนี้ให้ตัวเองสองอย่างใช่ใช่ไหมคะมีสองอย่างถ้าคนไม่ยอมตัดสินใจสักทีเนี่ยแล้วจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะยิ่งนาทีนี้เนี่ยค่าเช่าขึ้นได้แต่ว่ารายได้เขาขึ้นไม่เยอะนะยิ่งเวลาผ่านมาเรื่อยๆนะคะเขาจะยิ่งกู้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะระยะเวลาในการกู้มันน้อยลงใช่ไหมคะยี่ก็เราก็เลยยี่ก็เลยเริ่มศึกษาว่าเอ๊ะถ้าต่างประเทศเนี่ยมันมีโมเดลอะไรที่อยู่ตรงกลางบ้างไหมนะทำไมต้องให้คนเลือกแค่2แบบเนาะใช่ใช่เราก็เลยได้ยินคำว่า rent to own rent to own rent to own คือคล้ายๆเช่าใช่ไหมเช่าแล้วก็ตีเป็นเจ้าของได้ด้วยในระยะเวลาใช่คล้ายๆว่าเช่าแล้วเอาเงินค่าเช่าอะค่ะมาตีเป็นเงินผ่อนใช่มาตัด principle นะคะแต่โมเดลต่างประเทศเนี่ยซึ่งตอนนี้ทำกันเยอะมากนะคะที่อเมริกาทำเยอะมากเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นพวกเป็น financial firm ดีกว่ามาทำตรงกลางแล้วเขาไปซื้อบ้านของ developer มาทำอีกทีแล้วเขาก็ไปหาคนที่มาเรนต์อย่างนี้นะครับแต่ยูก็มานั่งคิดว่าจริงเราไม่ต้องให้ตรงกลางมาทำก็ได้นะวิถีชีวิตคนก็มาเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับคิดไปตามนั้นแต่ภาพรวมเป็นไงครับวงการอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ต้องบอกว่ายูว่าทุกคนก็คงจะถ้าคุณเสียได้เจอพรรคพวกนะคะก็จะทุกคนก็จะบ่นเหมือนกันว่าโอ้ยากโอนยากใช่ไหมคะซึ่งนี่ก็เอายอด10ปีมาดูนะคะปีนี้เป็นยอดที่น่าจะเป็นยอดโอนต่ำที่สุดใน10ปียอดโอนต่ำที่สุดใน10ปีในถ้าเราวัดครึ่งปีนะคะเล่าครึ่งปีคูณ2เนี่ยยอดที่จะได้เนี่ยน้อยกว่าช่วงโควิดละช่วงโควิดน้อยกว่าช่วงโควิดหรือก่อนโควิดช่วงโควิดโอ้ during โควิดเลยค่ะ during โควิดเลยเหรอค่ะโอ้นี่ก็หนักสิถ้าอย่างนั้นก็พอสมควรนะคะเพราะลองคิดดูว่า100คนเข้ามา70คนปฏิเสธอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าจะมันจะต้องแก้อะไรตรงไหนยังไงคือต้องบอกงี้ยูว่าสิ่งที่เอกชนแก้เองได้ก็ไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับการแก้ที่แบบอย่างเช่นดอกเบี้ยโดยรวมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ยูว่าก็ต้องยอมรับก่อนว่าไม่ใช่กลไกตลาดคือถึงเราจะให้ดอกเบี้ยฟิกเรท 2% 20ปีเนี่ยมันไม่ใช่กลไกตลาดไม่ใช่กลไกตลาดคือถ้าจะทำอันนี้ก็คงต้องภาครัฐละเพราะจะเข้ามาซับซิดี้เรื่องรูปแบบนี้ยังไงค่ะซึ่งก็ยังต้องรอความหวังแต่ได้มีการเสนอพูดคุยกับรัฐบาลใหม่ก็มีบ้างคือเราก็ผ่านสมาคมนะคะในการคุยเพราะว่าจริงๆยูก็ดูจากต่างประเทศล่ะค่ะใช่อย่างต่างประเทศก็จะมีอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีตั้งตอนที่เขาออก National Housing Policy Act เมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วนะคะเขาก็จะมีตั้งเขาเรียกว่า Federal Housing Association ขึ้นมาพวกนี้มีหน้าที่ทำพวกเนี้ยค่ะมองว่าคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่แบบ
ต้องช่วยเนาะงั้นเราเข้าไปช่วยวิธีไหนเข้าไปช่วยวิธีทำให้ดอกเบี้ยเขาเนี่ยเข้าถึงได้ครับแล้วก็ช่วยเป็นกลุ่มๆคือยูว่ามันไม่มีความคือคนไหนที่กลไกตลาดทำงานได้นะคะจริงๆไม่ต้องช่วยใช่ถูกไหมคะคือไม่ต้องช่วยทำของเขาเอง developer ที่ขายของในเซกเมนต์ที่คนซื้อกลไกตลาดทำงานได้ปล่อยไปเลยค่ะใช่ดังนั้นคราวนี้ถ้าถามว่าเซกเมนต์ที่กลไกตลาดทำงานไม่ได้เนี่ยยูว่าก็เป็นเซกเมนต์ที่รัฐก็ต้องดูว่ามันเป็นสินค้าที่ดีกับเขาไหมนะคะถ้าเป็นสินค้าที่ดีกับเขาเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสวัสดิการของประเทศไทยเนี่ยไม่มีสวัสดิการเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มีแล้วเวลาเรากเกษียณปุ๊บเนี่ยเราได้เดือนละ700-800บาทใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าน้องๆไม่มีที่พักเนี่ยตอนใกล้เกษียณทำไงล่ะลำบากเลยนะใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเรามองเรื่องนี้ว่าเป็นแบบเป็นเรื่องสำคัญนะเราก็อาจต้องมาดูว่าจะ subsidy เฉพาะกลุ่มคนที่ไม่สามารถถูกกลไกตลาดรองรับได้ยังไ งและเป็นกำลังสำคัญของแรงงานของสังคมด้วยตรงนี้ที่ต้องเข้าไปดูซึ่งยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนดังนั้นในภาพรวมมีข้อเสนอยังไงที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามีความสามารถในการมีบ้านช่องมากขึ้นผมเห็นคุณยุ้ยก็เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าชัดชาติด้วยเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองเรื่องต่างๆนานาค่ะมีทางออกอะไรกับวิกฤตคนรุ่นใหม่ก็เป็นวิกฤตชนชั้นกลางพอสมควรเรื่องที่อยู่อาศัยคือต้องบอกงี้ค่ะสำหรับยุ้ยนะคะคือยุ้ยว่าคำว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็คือมากับการเดินทางนะคะโอเคเวลาเราบอกว่าน้องๆที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะแล้วราคาเข้าถึงตัวเองไม่ได้เนี่ยจริงๆมันก็จะมีขั้นตอนของการคิดว่าบ้านที่เขาเลือกเนี่ยคือตรงไหนกันแน่นะครับคราวนี้เราดันมีตัวแปรอีกตัวนึงที่เป็นตัวแปรที่ก็เป็นเชิงลบอยู่เหมือนกันคือค่าเดินทางนะครับคือยิ่งทำตัวเลขเรื่องนี้หลายรอบคือในราคาในรายได้เฉลี่ยแล้วกันรายได้เฉลี่ยของคนกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ประมาณ 39,000 รายได้เฉลี่ยนะคะของคนทั้งกรุงเทพนะคะค่าเดินทางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20% สูงมากนะคะสูงมากดังนั้นเนี่ยค่าเดินทางที่เป็น 20% เนี่ยทำให้เวลาเขาคิดว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเลยมีผลมากเพราะค่าเดินทางเราเนี่ยถ้าเทียบแล้วรถไฟฟ้าก็ยังค่อนข้างแพงในปัจจุบันนะคะใช่ๆแล้วก็เจอจริงๆชีวิตคนเราที่ไม่มีใช้รถนะคะมันจะจบอยู่ที่รถไฟฟ้าบวกวินมอเตอร์ไซค์ถูกต้องใช่มั้ยคะอยู่2 อย่างคราวนี้รถไฟฟ้าเราก็ยังทราบกันดีว่าราคามันก็ยิ่งถ้าไปยิ่งปลายสายมันก็ยิ่งแพงแล้วถ้าเกิดที่อยู่อาศัยเราเข้าไปลึกจากซอยอีกก็จะเจอวินเข้าไปอีกนะคะวินเนี่ยจริงๆมีราคามาตรมีพรบมีราคาควบคุมนะคะแต่ในความจริงเราก็คงจะควบคุมมันยากหน่อยใช่ไหมคะใช่นั้นเจอ2 อย่างนี้ไปเนี่ยน้องๆบางคนเจอวัน300บาทนะคะเพราะมันเยอะมากนะคะก็คราวนี้คำถามคือว่าแสดงว่าเวลาเขาเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาต้องคิดดีๆว่ามันเป็น correlation ยังไงกับค่าเดินทางของเขากับที่ทำงานหรือกับที่ที่เขาไปบ่อยๆถูกไหมคะคราวนี้โจมก็มักจะเป็นว่าถ้าเกิดเราบอกว่ากรุงเทพเนี่ยแหล่งงานเนี่ยอยู่ตรง CBD ตรงกลางทุกคนต้องพยายามเข้ามาตรงแหล่งงานกลางทุกคนก็จะรู้สึกว่างั้นต้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้สิมันถึงค่าเดินทางถูกใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าเราเข้าใกล้ตรงกลางปุ๊บราคาที่ก็แพงนั่นไงราคาคอนโดก็แพงขึ้นมาอีกต้องใช่ไหมคะเขาเนี่ยก็เลยการเสียอย่างละถูกต้องเขาเนี่ยก็เลยการว่าราคาคอนโดที่จะถูกลงมาให้น้องๆซื้อได้เนี่ยมักจะไปอยู่ปลายสายถูกต้องเวลาไปอยู่ปลายสายปุ๊บมันก็จะทำให้ค่าเดินทางเขาเนี่ยกินตายหมดแพงขึ้นจิตใจคราวนี้ก็จะอยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันดังนั้นยุ้ยคิดว่าถ้ามองในระยะกลางนะถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถทำให้ค่าเดินทางมันถูกลงได้อันนี้ก็จะเป็นคำตอบคำหนึ่ง20บาททั้งตลอดสายถ้าเป็นไปได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคำตอบอันนึงจริงยุ้ยเพิ่งอ่านโพลอันนึงของกรุงเทพโพลมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะตัวเลขชัดเลยว่าวันนี้คนเดินทางรถไฟฟ้าเนี่ยมีมัน 45% ของโพลที่เขาตอบ wow. นะคะถามว่าที่เหลือทำไมไม่เดินทางคำตอบคือแพงแพงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำให้รถไฟฟ้าราคาถูกได้จะกลายเป็นว่าโลเคชันไหนก็มีต้นทุนค่าเดินทางเท่ากันอันนี้ก็จะดีขึ้นละใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นช้อยว่าน้องๆที่อยากจะซื้อเนี่ยวันนี้อาจต้องยอมซื้อในโลเคชันที่ไกลที่ทำงานหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะค่าเดินทางมัน efficiency convenience เราถูกพออันนี้จะเป็นโจทย์อันนึงนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยคือชนชั้นกลางชนชั้นรายได้ที่พออยู่ได้แต่ชุมชนแออัดเนี่ยมีแนวคิดยังไงว่าจากนี้ไปมันควรจะพัฒนาออกมาอย่างไรจริงๆชุมชนแออัดเนี่ยนะคะคือยูว่าโจทย์ที่ยากที่สุดคือการหาที่ดินเนื่องจากว่าโจทย์ของคนกลุ่มนี้ต้องอยู่บ้านใกล้งานจริงๆอันนี้ก็เป็นยูเนี่ยได้เปล่งประกาศจากท่านผู้ว่านี่แหละค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดถึงนะคะแต่หลังจากที่ผู้ว่าให้แบบวิชั่นแล้วเราได้ใกล้ชิดด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆคนกลุ่มนี้เนี่ยไปไกลไม่ได้เลยนะคะ
อันนี้คือที่มาว่าทำไมบ้านการเคหะถึงไม่ตอบโจทย์ครับเพราะการเพราะการเคหะสร้างตามที่ที่การเคหะมีใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าคนกลุ่มนี้ค่ะจริงๆแล้วอยู่ตามเนี่ยค่ะตามที่ตามในเมืองเลยค่ะเพราะแหล่งงานนะคะเอาจริงๆมันจะเป็นเส้นที่เอกชนเนี่ยขายไม่ได้เพราะมันต่ำกว่านั้นอีกค่ะจริงๆทุกประเทศนะคะมันจะมีเส้นนึงที่เอกชนเนี่ยไม่ว่าทำเก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยไปต่ำกว่านี้ไม่ได้เลยค่ะซึ่งอย่างอันเนี้ยเมืองไทยก็พยายามออกมาโดยคอนโดที่เรียกว่าคอนโด BOI แต่ยิ่งว่าถึงคอนโด BOI นะคะก็ยังไม่ใช่คนกลุ่มนี้คอนโด BOI เนี่ยบอกว่าราคาบ้านห้ามเกิน1.5 ล้านนะคะห้องต้องเป็น28ตารางเมตรใน 80% ของสินค้าที่เราทำคอนโด BOI อันนั้นเนี่ยมันทำให้เราไม่กล้าขึ้นราคาซึ่งดีคือถ้าเราทำได้ตามนั้นเราได้ลดภาษีนะคะซึ่งอันเนี้ยปกติที่ยุทธธรรมเนี่ยมันจะอยู่ตามนิคมครับอยู่ตามนิคมจุดทำงานต่างๆแล้วก็อยู่ใน area ที่ไกลเมืองหน่อยอย่างอันเนี้ยราคาที่ยังทำได้แต่เวลามาในกรุงเทพเนี่ยค่ะมันเป็นโจทย์ที่ยุทธว่าใช้ที่ธรรมดาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ยากที่เอกชนจะทำถึงเส้นนี้ได้นะคะยุทธว่านี้ต้องแบบเป็นรัฐนะคะครับนะคะคือดูจากโครงสร้างต้นทุนนะคะยูคิดว่าต้องเป็นรัฐต้องเข้ามาแล้วต้องเข้ามาเป็น developer ไกลๆในการหาที่อยู่อาศัยในการหาที่ดินนะคะแล้วก็ในการจัดทำเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยูว่าเขาอาจจะกู้ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องคิดในเชิงของการแบบจ่ายรายเดือนนะคะแล้วคิดว่ารายเดือนพอจ่ายได้แล้วยูว่าคีย์สำคัญคือต้องสร้างชุมชนใช่คือต้องให้ชุมชนเป็นเหมือนเปราะป้องกันก่อนจะถึงตัวคนนะคะคือตอนช่วงโควิดเนี่ยเราเองก็ได้เดินยูก็ได้ไปชุมชนหลายชุมชนนะก็จะเห็นเลยว่าชุมชนที่ทำบ้านมั่นคงประสบความสำเร็จเนี่ยปกติมักจะเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นคือหนักแน่นในการสนิทกันใช่ไหมคะวิธีการก็คือว่าเวลาเกิดมีภัยคุกคามอะไรมาถึงตัวครอบครัวเนี่ยมันจะมีชุมชนช่วยอะบางทีชุมชนที่ดีเขาก็มีการตั้งเงินกองทุนกู้กันเองอะไรเงี้ยค่ะยี่ว่านี่สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันยากนะคะเวลาเป็นชุมชนที่เปราะบางแบบนั้นเนี่ยบางทีมันเกิดแบบสมมติพ่อแม่ป่วยขึ้นมานะคะแล้วป่วยไม่อยู่ในประกันสังคมหรือไม่อยู่ใน30บาทเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะคะมันจะเขาเรียกว่าคอนซัมชันจะไม่สมูทอะค่ะแล้วแบบนี้ปุ๊บจะเจอหนี้นอกระบบแล้วมันก็จะเกิดพันไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นยี่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ารัฐอาจต้องเอื้อมมือเข้ามาเป็นคนพรอไวที่อยู่อาศัยที่เอกชนไม่สามารถพรอไวได้แล้วก็ต้องเข้ามามีกลไกในการสร้างชุมชนนะคะแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการกู้ซื้อบ้านเลยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนิดนึงค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะถามว่ามันก็คล้ายๆกับบ้านพอชบ้านมั่นคงของกระทรวงพัฒนาสังคมใช่ไหมคะแต่ยิ่งว่าตรงนั้นมันอาจจะถ้าเราจะเห็นก็คือว่าทำออกมาถ้าทำได้เราจะดีแต่ว่าการทำยากเหมือนกันนะคะกว่าจะเกิดได้แต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงนั้นคือต้องรอชุมชนเป็นคนหาที่มาถูกต้องแล้วก็กว่าจะอพยพสมมติเจอที่แล้วอพยพไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานมันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะทำเนี่ยยี่ว่ามันต้องมีแบบนี่แหละค่ะต้องเอาที่รัดเป็นที่ดูยี่ว่านะคะเพราะดูจากธุรกิจตัวเองที่ทำแล้วโอ้โหเราจะไปหาที่ยังไงก็ยากมากนะคะก็ต้องหาที่รัดเข้ามาทำแล้วก็เหมือนกับว่ารัฐก็คงต้องมองเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่ากลไกการดูแลสังคมอย่างนึงถูกต้องนะคะแล้วกทมเองทำได้แค่ไหนกทมอาจจะไม่ได้มีบทบาทตรงนั้นได้ชัดโดยตรงไม่มีใช่เพราะเราก็ไม่ได้มีที่เราเองอะไรเงี้ยยี่ว่านี้อาจต้องเป็นรัฐใหญ่ต้องประสานกับใครยังไงค่ะเพราะว่ากทมก็รับต้องรับผิดชอบต่อชุมชนที่เกิดขึ้นในกทมเหมือนกันค่ะคือก็จริงท่านผู้ว่าก็มีทำงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์นะคะแล้วก็มีทำงานกับการเคหะอยู่นะคะในการที่พยายามทำให้เรื่องนี้เกิดนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในกรุงเทพในชีวิตของคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะในภาวะสังคมคนสูงวัยหนักขึ้นเรื่อยๆเกิดใหม่น้อยลงคนเป็นหนี้มากขึ้นที่อยู่อาศัยก็เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะถ้าสมมติว่าจัดแจงได้ฐานะมีอำนาจสั่งการได้เนี่ยจะเริ่มตรงไหนพอดีไม่มีเนาะเราไม่เคยคิดไม่เคยคิดแต่ว่าถ้าสมมติมี housing policy ถ้าสมมติมีนะคะยี่คิดว่ายี่จะ work ตรงดอกเบี้ยนี่แหละค่ะดอกเบี้ยนะใช่เพราะยี่รู้สึกว่างี้ค่ะคือ developer เนี่ยเขาเป็น supply ในแง่ location ที่ดีอยู่แล้ว
พราะอย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้จะซื้อบ้านที่ไหนก็ได้นะคะทุกคนต้องเลือกบ้านที่ใกล้กับพ่อแม่ที่ตัวเองเคยอยู่หรือว่าแหล่งงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐทำแบบเหมือนกับว่าอยู่มาทำที่หนึ่งเลยเนี่ยและสูงว่าทุกคนต้องมาอยู่เนี่ยมันยากนะคะดังนั้นจริงๆแล้วกลวิธีหรือกลไกตลาดที่มีปาร์ตี้ของเอกชนในการคิดอยู่แล้วว่าที่ไหนจะมีคนอยู่กี่คนหรือว่าที่ไหนใครจะชอบอยู่เนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของ developer นั้น developer ก็ไปทุกที่ที่รู้สึกว่ามีชุมชนที่ใหญ่พอหรือเยอะพอนะคะดังนั้นแทนที่จะไปเวิร์กที่สิ่งที่เอกชนทำได้อยู่แล้วอ่ะยี่ว่ารัฐไม่ต้องทำใช่มั้ยคะเพียงแต่รัฐน่าจะช่วยฝั่งคนซื้อว่าทำยังไงให้ financing cost เขาเนี่ยถูกลงถูกต้องเพราะวันนี้ค่ะจริงๆแบงก์ก็ไม่ได้ชาร์จเรา 6% แบงก์ไม่ตั้งใจจะเอาเงินเรา 6% ต่อปีแบงก์อาจจะชาร์จเรา 3% แต่แบงก์ต้องมีค่าเผื่อถูกต้องเพราะว่าค่าเผื่อว่าตัวเองใน30ปีแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นใช่มั้ยซึ่งสำหรับคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะไม่พร้อมในการต้องมารองรับค่าเผื่อที่แบงก์มีเนี่ยดังนั้นถ้ายูพยูเวิร์กได้นะคะยูก็จะเวิร์กเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ทาร์เก็ตไปให้เฉพาะคนกลุ่มที่จำเป็นที่ต้องช่วยซึ่งแบงก์ก็ควรจะทำถ้าหากมีความมั่นใจว่านโยบายรัฐบาลเป็นเช่นนี้แล้วก็แน่นอนท้ายที่สุดปัญหาเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินต่างๆนานาก็จะต้องทำให้สำเร็จด้วยนะในระยะกลางระยะยาวเรื่องหนี้เนี่ยที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นจริงอันนี้ก็เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องใหญ่เลยจริงๆนี่ที่คุณสุรพลพูดถึงเนี่ยคือนี่ในระบบอย่างเดียวนะคะใช่ก็นี่ในระบบที่มีเอกสารพิสูจน์96%ที่แกพูดถึงเนี่ยนี่ในระบบอย่างเดียวนะคะซึ่งยังไม่รวมสากลยังไม่รวมสากลยังมีหลายคนยังไม่อยู่ในนั้นนะคะแล้วยังไม่นับนี่นอกระบบอีกไม่อยากคิดว่ามันอาจจะเท่าตัวนะก็เยอะค่ะนอกระบบแล้วดอกเบี้ยของมันอ่ะใช่ถึงแม้ว่ายอดนี่จะไม่เท่าตัวแต่บวกดอกเบี้ยเข้าไปแล้วผมว่าน่ากลัวมากฉะนั้นต้องเป็นอีกเรื่องนึงเลยครับที่ต้องคุยกันอีกวันนึงขอบคุณมากเลยครับคุณยุ้ยครับสวัสดีครับฟังแล้วน่าจะทำให้เราคิดนะครับว่าประเด็นปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับคนรุ่นใหม่กับคนที่อยู่ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยิ่งวันยิ่งจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นคนรุ่นกลางๆที่ต้องดูแลตัวเองมีลูกต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับเรื่องที่อยู่อาศัยครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับทุกประเด็นปัญหาที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่หาทางออกร่วมกันยังไงอยู่อยากให้สัมภาษณ์ใครวงการไหนแจ้งมาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice